สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายการในเกม Planet Coaster นั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาสร้างสวนสนุกสุดอลังการกันค่ะ wow. และสวนสนุกนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการเอาชีวิตรอดจากเจ้าเอเลี่ยนงาเครื่องเล่นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยพี่แป้งขอสร้างโซนของเอเลี่ยนซะก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องฟักไข่สไตล์เอเลี่ยนกดมันลงไปกับพื้นหน่อยนะคะปั๊มประมาณอย่างนี้เห็นไหมว่าไข่เอเลี่ยนเนี่ยรู้เลิศอลังการมากๆเป็นยังไงบ้างเพื่อนลูกของฉันฟักออกมาหรือยังเดี๋ยวฉันขอดูก่อนแป๊บนึงนะดูเหมือนว่าลูกของนายจะฟักออกมาพอดีเลยหน้าเขาเหมือนคุณเลยนะครับไหนดูสิฮะโอ้โหฉันบอกว่าให้ฟักไข่เอเลี่ยนใครบอกให้เอาปลาปลากระเป๋ามาฟักเนี่ยสวัสดีชาวโลกตกแต่งข้างหน้าตรงนี้นะคะให้เป็นไข่เอเลี่ยนยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะเราจะเอาไข่ฟังออกมานิดนึงนะคะและลูกต่อไปก็จะเป็นไข่แบบเต็มฟองแบบนี้นี่จมลงไปในดินเล็กน้อยฟรึบเอาประมาณสัก 4-5 ฟองค่ะโอเคเมื่อได้เท่านี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะสร้างเป็นร้านอาหารค่ะดีเลยที่ขายไก่ย่างโอ้โหมาเป็นน่องเลยนะคะเนี่ยเราเหมือนอยู่ในยุคหินยังไงก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็แปะลงไปแบบนี้ภายในร้านเนี่ยนะคะก็จะตกแต่งด้วยน่องไก่เล่เข้ามาจะเล่เข้ามาน่องไก่ร้อนๆนี่เพิ่งฆ่าตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยเข้ามาเลยต่อไปก็เป็นส่วนของห้องน้ำค่ะเราจะเอาห้องน้ำแบบไหนดีนะอันนี้ดีกว่าห้องน้ำที่มีสารพิษเข้าไปเนี่ยตูดเป็นสิวไหมเนี่ยไม่น่าเป็นนะเอาละยัดลงไปตรงนี้โหดูสิข้างหน้าตรงนี้เนี่ยนะคะเหมือนมีมนุษย์อวกาศรอเราอยู่ด้วยแหละเรียบร้อยโอ้โหน่ารักมากๆเลยมีมนุษย์ต่างดาวลงไปในบ่อส้วมด้วยล่ะเนี่ยบ่อนี้เหม็นได้ที่เลยแต่ฉันชอบนะฉันจองรูนี้นะเพื่อนนี่นอนเลยนอนโชว์ที่เหลือนะคะก็ตกแต่งตามอัธยาศัยค่ะเอาเอเลี่ยนใส่ลงไปสัก 2-3 ตัวนะคะเอาไว้รอบๆไข่ตรงนี้เพราะมันหวงไข่มากๆเลยอย่ามาแย้มไข่ของฉันนะนี่ไข่ต้มสูตรพิเศษที่ฉันชอบมากเลยนะเดี๋ยวเพื่อนนะมันเผ่าพันธุ์เดียวกับเราเอาเหรอในโซนเอเลี่ยนสุดน่ากลัวมาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะสร้างอีกโซนนึงค่ะเป็นโซนมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งน่ารักนะคะให้เหมาะสำหรับเด็กๆหน่อยนั่นก็คือรถไฟเหาะโรงงานขนมหวานว้าวเป็นยังไงล่ะน่ารักสุดๆเลยใช่ไหมแล้วยิ่งใหญ่โตมโหฬารอีกด้วยนะคะเอาล่ะประมาณนี้นี่โรงงานขนมหวานเปิดแล้วครับโหใหญ่โตมากๆเลยค่ะเราต้องสร้างทางเดินนะคะเชื่อมไปในโซนนั้นอาจจะใช้ทางเดินแบบใหญ่ๆเลยเรียบร้อยแล้วค่ะมีฝูงนกพิราบเนี่ยมาจับจองที่กันแล้วโอ้ฉันชอบเล่นเครื่องเล่นนี้จริงเลยข้างในมีแต่ของหวานๆนะคะโอ้บินดีกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะต่อทางยาวๆตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปเชื่อมกับบริเวณคนตรงนั้นค่ะเอาเป็นทางยาวๆไปเลยละกันเท่านี้ก็เรียบร้อยตกแต่งข้างหน้านะคะด้วยถ้วยกาแฟแล้วก็มีขนมหวานสูตรหอมอร่อยนี่เอาวางไว้ตรงนี้เลยนี่เป็นยังไงล่ะหอคอยโดนัทปรากฏตัวแล้วเพิ่มน้องตายตาปลือเป็นพิตตี้ถือของขวัญยินดีต้อนรับทุกคนข้างหน้าตรงนี้ hey. เอารีบเข้าไปแล้วกันฉันจะไม่พูดอะไรมากนะเขาให้ค่าจ้างฉันน้อยดูเหมือนว่าจะมีโจรอยู่ในสวนสนุกของเราฮะใครใครเป็นโจรโอ้โหเดี๋ยว What? คนอะไรจะเยอะขนาดนี้โอ้ยตายแล้วเดินไม่ได้เลยค่ะช่วยด้วยค่ะเมื่อกี้มีคนดึงวินป้าโอ้คนนี้ไม่แฮปปี้อย่างยิ่งเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องสร้างการ์ดขึ้นมานี่ลืมบอกไปนะคะว่าเรามี security การ์ดกันแล้วเอาละเดี๋ยวฉันจัดการเองนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงโจรเจออะไรเนี่ยฉันปราบได้หมดละดูสิว่าเขาจะทำหน้าที่ยังไงมาไหนโจรเฮ้ยหยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้โหโอ้โหนี่เข้าไปข้างในฉันไปไม่ได้เลยติดการจราจรติดขัดมากๆแม้แต่คุณตำรวจนี่ยังไม่สามารถที่จะไปได้เมื่อไรจะได้กินไก่สักทีเนี่ยรอมา3ชาติครึ่งแล้วนะโอ้ไก่ของเราจะหมดแล้วนี่คุณคนสร้างสวนสนุกครับช่วยสั่งร้านอาหารร้านอื่นหน่อยได้ไหมครับตรงนี้เนี่ยขายไม่ทันแล้วฉันขอไก่ป๊อปอันนึงได้เลยครับช่วยไม่ได้จริงๆนะคะอาจจะต้องสร้างร้านอาหารมาเพื่อสู้กับร้านไก่นี้แล้วล่ะงั้นพี่แป้งขอเลือกเป็นร้านดีเลยแฮมเบอร์เกอร์สุดสยองขวัญในนี้มีร้านอาหารตั้งเยอะแน่คนน่าจะชอบอยู่นะคะวางลงไปเลยเอาล่ะ
เด็กๆทุกคนไม่ต้องกินไก่แล้วมากินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าโอบกอดด้วยความรักกิ๊บกิ๊บโอ้มือแฮมเบอร์เกอร์นี่เล็กจิ๋วมากเลยเดี๋ยวเราสร้างทางเดินออกมาค่ะเอาล่ะพวกเธอตั้งใจทำงานนะตอนนี้สวนสนุกของเราฮอตฮิตมากๆเลยทุกคนต้องการอาหารค่ะโอ้โหจะกลายเป็นซอมบี้กินหัวกันอยู่แล้วปึ๊บลากยาออกมานี่ครับร้านเบอร์เกอร์กับร้านน้ำเปิดแล้วครับโอ้โหกว่าจะเปิดนะเนี่ยต่อร้านไก่ตั้งนานแน่เฮ้ยอยากกินจังเลยอ่ะโอ้พร้อมหมดเลยมาที่นี่เนี่ยดูเกิดเหตุคนชักกระตุกค่ะโอ้โหฉันว่าฉันเป็นรักษาโรคชักกระตุกก่อนดีไหมคะเนี่ยเอาล่ะที่รักวันนี้เราจะมาเล่นเอเลี่ยนกันนะคะโอ้มองหน้าเธอฉันก็นึกถึงเอเลี่ยนแล้วล่ะโอ้ช่วงนี้หนังเอเลี่ยนกำลังมาแรงด้วยนะวันนี้ต้อนรับทุกคนครับดูคนเฝ้าเครื่องนี่หนวดเยอะเหลือเกินแล้วเดินเข้ามาในทางเดินของเอเลี่ยนแล้วค่ะเขาทำมาได้เหมือนจริงมากๆเลยนะเนี่ยเหมือนเป็นห้องแลบลับเลยโอ้ดูข้างในตรงนี้สิไฮเทคมากๆเลยค่ะมีหุ่นยนต์นะคะคอยทำความสะอาดอยู่แล้วก็ในนี้น่าจะเป็นยานนะคะนี่เราต้องเดินไปอีกถึงเมื่อไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เป็นหมวกค่ะเราน่าจะใส่อุปกรณ์ควบคุมอะไรบางอย่างนะคะคุณที่รักไม่งั้นโอ้โหอันนั้นอย่าบอกนะว่ามันน่าจะตัดเนื้อเราหรือเปล่าไม่หรอกมั้งนี่มันเป็นโอ้เฮ้ยฉันก็กลัวเหมือนกันอ๋อนี่แค่ฆ่าเชื้อโอ้โหทำเหมือนจะฆ่าจะแกงกันเอาละค่ะให้ผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบตอนนี้เนี่ยขอให้คุณได้สยองขวัญกับเอเลี่ยนได้แล้วค่ะโอ้โหรอบนี้เนี่ยได้ไปเยอะมากๆเลยค่ะไปดูดีกว่าว่าเขาจะทำได้อลังการหรือเปล่ายินดีต้อนรับพวกมนุษย์วันนี้เราจะพาพวกคุณมาดูการวิวัฒนาการของเอเลี่ยนเอเลี่ยนอีลื่นอะไรโอ้โหเขียวปัดเลยเอาล่ะถึงเวลาที่จะบุกเข้าไปแล้วนี่คือห้องทดลองเอเลี่ยนดูเหมือนว่าจะมีเอเลี่ยนหลุดออกมาสินะเพอแล้วมันจะมากัดพวกเราไหมคะคุณไม่รู้สิสายไฟนั่นโอ้โหจะช็อตฉันอยู่โอ้โหมันกระเด็นกระเด็นมันกระเด็นกระดอนมันจะช็อตฉันอยู่แล้วเนี่ยใจเย็นๆนะคะเราจะตายไปด้วยกันค่ะโอ้โหนี่หัวล้านอยู่แล้วนะโดนเลเซอร์ไปนี่ล่วงกว่าเดิมนี่เป็นหลอดทดลองเอเลี่ยนค่ะเอาละขอเป็นมุมมองของคนเล่นหน่อยนะคะเราจะค่อยๆขึ้นไปมีหลอดเพาะเอเลี่ยนเต็มไปหมดเลยอ่ะสายไฟต้องตีหน้านี่แน่ตีหน้าเพื่อนเราไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่มีอะไรขัดขวางเราได้หรอกเอาละฮึบตรงนั้นมีป้ายห้องน้ำห้องน้ำเข้าไม่ได้โอ้ฉันขอจอดเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะนี่มีแสงกระจุยกระจายหมดเลยนี่คือยานลำหนึ่งที่คอยบ่มเพาะเอเลี่ยนงั้นเหรอฉันเคยได้ยินมานะคะว่ายานนี้เนี่ยจะไปสร้างโลกใหม่ในดินแดนดาวเอ้ยเฮ้ยโอ้ดินแดนอะไรเหรอฉันเห็นเอเลี่ยนด้วยมีการต่อสู้กับเอเลี่ยนเกิดขึ้นค่ะว้าวอย่าเอามือมาบังสิสร้างได้สวยงามมากๆเลยเมื่อกี้เห็นเอเลี่ยนเต็มไปหมดเลยค่ะว้าวเฮ้ยตรงนี้มีสีแดงๆจงระวังเอเลี่ยนบุกแล้วว้าวโอ้โหออกไข่เต็มยานด้วยข้าจะสร้างอาณาจักรไว้ในดาวนี้และพวกเจ้าทั้งหมดต้องโดนไอ้นี่แหกปากแหกปากทำไมเนี่ยโอ้โหนี่พวกองุ่นเต็มไม่หมดเลยองุ่นบ้านเธอสินี่มันไข่เอเลี่ยนนะหากเล่าสร้างเยอะขนาดนี้เนี่ยมีหวังพวกเราไม่รอดแน่หน้าตาละเหี่ยมากฉันไม่อยากเล่นอีกต่อไปแล้วฉันอยากโดนเอเลี่ยนฝังท้องเหลือเกินไข่เอเลี่ยนเยอะกว่าเดิมหินงอกหินย้อยนี่ฉันรอเลยว้าวเฮ้ยอันนี้ทำสวยจริงอะสวยมากๆเลยอ่ะไม่เคยเห็นอะไรสวยขนาดนี้มาก่อนไข่เอเลี่ยนฟาดหน้าถึงฉันจะกลับบ้านไปฉันก็จะไปดูหนังเอเลี่ยนอีกรอบนึงและแล้วเอเลี่ยนก็ได้ถูกมนุษย์อวกาศนี่เผาไปเรียบร้อยแล้วค่ะและทุกคนเนี่ยก็อยู่กันอย่างสงบสุขเนื้อเรื่องมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอนี่เบลเล่ได้ข่าวว่าช่วงนี้จรชุกชุมแล้วใช่แล้วสิพวกเราต้องคอยกำจัดนะอากาศของเราเดินมาแล้วค่ะไหนดูสิมีใครขโมยอะไรกันบ้างเนี่ยเจ๊กำลังจะตกลงไปโอ้โหกาดคุณทำอะไรเนี่ยฉันเหรอฉันมีความสามารถในการเดินทะลุกำแพงของไอ้เจ๊นี่
้ยฉันอยากจะกินน้ำสเลอร์ปี้จังเลยอ่ะได้เลยที่รักเดี๋ยวผมเอาให้กินก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบุกเข้าไปในนี้ก่อนรู้สึกการของเรานี่ฮะจะค่อยๆมาตรวจตาความเรียบร้อยค่ะถ้าใครขโมยของแล้วก็ฉันจะตบให้หนวดลั่นเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ฮะเดี๋ยวเรามาใส่บ้านผีสิงตรงนี้เลยดีกว่านี่บ้านผีสิงนี่ก็ใหญ่บ้าเลอเหลือเกินนี่เอาไว้ตรงไหนดีนะถ้าเอาไว้บริเวณตรงนี้ก็น่าจะดีค่ะโอ้โห3โซนนี่ก็เต็มแล้วนะเนี่ยประมาณนี้น่าจะได้แล้วค่ะนี่อันนี้เป็นบ้านผีสิงอันใหม่เลย House of Horror บ้านที่มีแต่ความน่าสะพรึงกลัวเป็นยังไงชอบกันละสิของที่ตกแต่งรอบๆ บ้านผีสิงแน่นอนเลยว่าเราจะเอาตุ๊กตาผีนะฮะใส่ลงไปอู้นี่เป็นผีแคสเปอร์ชัดๆผีหรืออะไรเนี่ยนี่ผีพระอ้อมชัดๆเลยนี่ต้นไม้นี้ดูเหมือนแบบหลอนๆนิดนึงนะคะตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเปล่งแสงด้วยฉันก็มีหน้าที่หลอกหลอนคนเหมือนกันนะตุ๊กตาผีสิงแบบนมย้อยก็มาโอ้ดูเหมือนเจ้าตัวนี้นะคะจะมีแสงออร่าแห่งความตายด้วยนี่นะบริษัทกำจัดผีของจริงเป็นยังไงล่ะเท่านี้บ้านผีสิงของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวพี่แบงขอตกแต่งเป็นร้านฮอตดอกนะคะเอาไว้บริเวณข้างหน้าตรงนี้เฮ้ดึงดูโอ้โหฮอตดอกของเรานี่ท่าเซ็กซี่มาก Come on baby มาหม่อมฉันสิจ๊ะนี่คุณลูกค้าก็สามารถมาเลือกกินได้หลายร้านเหมือนกันนะคะเรียกได้โอ้โหนี่มันฮอตดอกนี่ฮอตดอกจริงๆมีหมาอยู่ข้างในด้วยเอาละเด็กๆมาเดี๋ยวลุงทำให้ผมขอเนื้อหมาครับได้เลยร้านเรามีแต่เนื้อหมาอยู่แล้วนี่มาจากสุรินทร์เลยนะเนี่ยเพิ่งฆ่าไหมสดๆเลยอ่ะรอก่อนนะนี่จัดไปเด็กทุกคนที่น่าเกยขอบหมดเลยนะเนี่ยเธอพร้อมหรือยังไหมเสี่ยผีเราจะไปเปิดประสบการณ์สยองขวัญกันนะเออได้เลยโอ่งมังกรไปเถอะขึ้นมาครึบโหเดี๋ยวฉันเป็นคนขับเองนะไหมเสี่ยผีได้เลยจ้าดูเหมือนในนี้มีควันเต็มเลยค่ะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่มีฟ้าร้องเลยนะสงสัยจะเกิดพายุมั้งสึนามิหรือเปล่าตรงนั้นเหมือนมีอัศวินค่ะอัศวินอะไรบางอย่างอ่ะเฮ้ยโอ้โหมาแบบนี้ก็ได้เหรอฉันขอเสกให้พวกแกสองคนเจอผีเสกกันอย่างนี้เลยเหรอมีสโนว์แมนนะคะใส่ชุดอัศวินคอยหลอกหลอนเราอยู่ค่ะฮ่าท่านตายอยู่ที่นี่มานานแล้วช่วยอุทิศส่วนกุศลให้ฉันด้วยนะไม่หรอกค่ะฉันไม่มีตังค์มีตัวอะไรกำลังกินน้ำอยู่ด้วยค่ะน่าจะเป็นมังกรนะคะง่าพวกแกเข้ามาที่นี่ทำไมที่นี่มันไม่ใช่ที่ของพวกแกโอ้มันไม่ใช่ที่ของฉันอะไรฉันเสียตังค์ซื้อมาโอ้มันจะตัดผมฉันนะแกไม่ต้องไปกลัวเดี๋ยวฉันจะขับต่อไปเรื่อยๆแกมาตรงนี้น่าจะเป็นป่าช้าโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยแซนด์วิชเหรอไม่ใช่นี่มันศพตะหากเล่าตรงนี้มันฆ่าหมกศพไว้ในป่าช้านี้ค่ะเฮ้ยเริ่มมีสตอรี่เริ่มน่าสนใจและนี่ล่ะนี่คือทางออกไงไงแกหมดแล้วอ้าวยังไม่ทันจะได้สยองเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แปงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ